ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทักขิณาวิสุทธิ4ประการนี้4ประการเป็นไฉนคือทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกประการหนึ่งทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกประการหนึ่งทักขิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกประการหนึ่งทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมฝ่ายปฏิฆาหกเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอย่างนี้แลทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมส่วนปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้แลทักขิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมแม้ปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมทักขิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกอย่างนี้แลทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้ปฏิฆาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายทักขิณาวิสุทธิ4ประการนี้แล